วันนี้เราจะมาพูดถึงคาร์ดิโอก่อนคาร์ดิโอสำคัญยังไงบ้างคาร์ดิโอเป็นอัตราชี้วัดหรือตัวบ่งชี้ว่าวันนี้ร่างกายหรือว่าหัวใจเราอะทำงานดีแค่ไหนง่ายๆคือฟิตหรือไม่ฟิตนั่นเองนะครับถ้าเกิดฟิตคุณก็จะเหนื่อยน้อยลงหน่อยเหนื่อยช้าลงหน่อยแต่ถ้าเกิดไม่ฟิตคุณก็จะเหนื่อยซ้ำซากเหนื่อยไม่รู้จักจบจากสิ้นนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่กำลังมองหาอุปกรณ์การฝึกไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือในยิมที่ตอบโจทย์การฝึกอย่างครบครันรวมไปถึงนะครับอุปกรณ์การฝึกระดับโลกและก็ไม่ว่าจะเป็นรองเท้านาฬิกาเสื้อผ้าแก๊ดเจ็ตต่างๆเกี่ยวกับการวิ่งหรือแม้กระทั่งคนที่อยากหาค่าความฟิตของตัวเองการเทสยูทูแม็กเทสพบกันได้ครับที่ M Live Shop Center หรือช่องทางการติดต่อตามนี้เลยครับสวัสดีครับผมโค้ชจอร์ดครับสั้นพอไหมโอ้ยอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับผมซึ่งวันนี้หลายๆคนผมเชื่อว่าเทรนด์การออกกำลังกายเนี่ยมาแน่นอนละทุกคนใส่ใจสุขภาพแต่วันนี้เวลาเราไปเข้ายิมแน่นอนมันมีเครื่องมันมีทั้งฟรีเวททั้งแมชชีนเวททั้งเครื่องคาร์ดิโอแล้วเราจะเริ่มต้นอะไรก่อนล่ะนะครับผมแนะนำเลยว่าถ้าวันนี้เราเข้าไปยิมนะครับควรที่จะเริ่มจากการวอร์มอัพเป็นอันดับแรกก่อนมีทั้งไดนามิกวอร์มอัพมีทั้งสแตติกนะครับแล้วก็มีวอร์มอัพในการท่าที่เราจะเล่นต่างๆนะครับหลังจากนั้นนะครับแล้วเราค่อยไปดูว่าวันนี้เครื่องคาร์ดิโอในห้องยิมของเรามีอะไรบ้างจักรยานเดิน cross trainer แล้วหลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดคนเก่งแล้วอาจจะเริ่มเป็น free weight ก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขั้นตอนแต่ละอย่างเนี่ยครับควรที่จะทำอะไรก่อนอะไรหลังบ้างโอเคได้เลยนะครับอันนี้เป็นประโยชน์มากๆนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการทำเป็น dynamic warm up ก่อนนะครับซึ่ง dynamic warm up เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของข้อต่อในเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดในเรื่องของอุณหภูมิในร่างกายของเราให้มันสูงขึ้นเพื่อป้องกันการบาดเจ็บนะครับเดี๋ยวท่าแรกเลยครับเราไปดูกันเรื่องของเล็กลังนะครับทำเป็นเล็กลังแล้วก็โรเตชันนะครับอันเนี้ยเป็นท่าที่จะช่วยในเรื่องของข้อต่อต่างๆทั้ง total body นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเป็นแอร์เพลนหรือว่าเฮลิคอปเตอร์นะครับจะเน้นในเรื่องของสะโพกนะครับต่อจากนั้นมาเราจะมาเน้น activate ในเรื่องของสะโพกนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายสมัยใหม่เนี่ยเขาจะเน้นสะโพกเป็นหลักจะเห็นว่าคนออกมาวิ่งเยอะขึ้นทำอะไรเยอะขึ้นนะครับทำ side walk นะครับสุดท้ายนะครับเราจะมาทำในเรื่องของ stretched world stretching นะครับก็จะเป็นได้ทั้งกลุ่มกล้ามเนื้อทั้งร่างกายเลยอันนี้เป็นท่า dynamic warm up ที่ดีมากๆนะครับหลังจากนั้นนะครับเราออกกำลังกายทำ dynamic warm up เสร็จมันก็จะมี static stretching อันนี้เราควรที่จะทำหลังจากที่เราออกกำลังกายเสร็จทุกอย่างแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนำท่าหลักๆ ก็คือกล้ามเนื้อมัดหลักๆมีแขนมีขามีลำตัวแล้วก็สำคัญคือ hamstring นะครับอันดับแรกเลยนะครับผมจริงๆการที่คนเราจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงต้องประกอบไปด้วย3อย่างด้วยกัน1ในเรื่องของคาร์ดิโอนะครับ2ในเรื่องของสเตรนท์3ในเรื่องของเฟกซิบิลิตี้หรือความอ่อนตัววันนี้เราจะมาพูดถึงคาร์ดิโอก่อนคาร์ดิโอสำคัญยังไงบ้างคาร์ดิโอเป็นอัตราชี้วัดหรือตัวบ่งชี้ว่าวันนี้ร่างกายหรือว่าหัวใจเราอะทำงานดีแค่ไหนง่ายๆคือฟิตหรือไม่ฟิตนั่นเองนะครับถ้าเกิดฟิตคุณก็จะเหนื่อยน้อยลงหน่อยเหนื่อยช้าลงหน่อยแต่ถ้าเกิดไม่ฟิตคุณก็จะเหนื่อยซ้ำซากเหนื่อยไม่รู้จักจบจากสิ้นนะครับแต่วันนี้ในคาร์ดิโอเนี่ยหลักๆก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด3อย่างด้วยกันถ้าในฟิตเนสโดยทั่วไปนะยิ่งในหมู่บ้านในคอนโดก็จะมีลู่วิ่งนะครับมีจักรยานแล้วอีกอันนึงได้เป็นครอสเทรนเนอร์นะครับส่วนคนที่มาแล้วอยากจะเริ่มต้นวิ่งแรกๆนะครับโดยใช้ลู่วิ่งผมอาจจะแนะนำว่าอย่างนี้นะครับถ้าเกิดสมมติคนที่ไม่เคยวิ่งเลยคุณอาจจะเริ่มจากเดินก่อนจับจังหวะตัวเองก่อนว่าได้ไหมดูว่าวันนี้ร่างกายตัวเองตอบสนองเท่าไหร่อาจจะตั้งเป้าไว้ที่1หรือ2กิโลนะครับเดินสัก500เมตรวิ่งสัก500เมตรดูซิว่าวันนี้คุณทำได้ดีแค่ไหนหลังจากนั้นนะครับคุณค่อยๆเพิ่มระยะเวลาแล้วก็เพิ่มระยะทางออกไปสำคัญนะครับคุณต้องรู้สึกว่าคุณทำแล้วรู้สึกว่าวันนี้คุณทำได้คุณรู้สึกสนุกนะครับใช้ small winในการออกกำลังกายนะครับคุณจะทำได้นานๆนะครับหลังจากนั้นนะครับในเรื่องของจักรยานถ้าวันนี้ใครอยากจะเพ
พิ่มวาไรตี้หรือมีปัญหาการบาดเจ็บข้อต่อต่างๆแนะนำนะครับจักรยานเป็นโซลูชันหรือเป็นทางออกนะครับคนที่มีปัญหาเจ็บเข่าผู้สูงอายุแนะนำให้เริ่มจากจักรยานก่อนนะครับเพราะจักรยานจะเซฟข้อต่อต่างๆนะครับหลังจากนั้นใครเก่งแล้วมีความสามารถมากขึ้นอยากจะชาเลนจ์ตัวเองมากขึ้นวาไรตี้มากขึ้นแนะนำให้เล่นเป็นครอสเทรนเนอร์นะครับก็จะออกกำลังกายทั้งแขนและขาแล้วก็แกนกลางลำตัวเพราะมันเหมือนแอร์วอล์กเราเหมือนเดินบนอากาศนะครับมันจะออกแรงเยอะนิดนึงนะครับอันเนี้ยประโยชน์ของคาร์ดิโอก็คือวันเนี้ยทำให้ระบบไหลเวียนเลือดของคุณเนี่ยไหลเวียนดีขึ้นนะครับที่สำคัญหัวใจคุณจะทำงานได้ดีขึ้นแล้วมีคำถามนะครับว่าวันเนี้ยเราควรที่จะเล่นคาร์ดิโอกี่นาทีดีสำหรับมือใหม่นะครับแนะนำนะครับอย่างน้อย30นาทีขึ้นไปนะครับ30ถึง45นาทีโกรทฮอร์โมนจะออกมาทำงานได้ดีนะครับแต่จะให้ดีนะครับ45นาทีเนี่ยนะครับอย่างน้อยโกรทฮอร์โมนทำงานโกรทฮอร์โมนดียังไงซ่อมสร้างทำให้เราหนุ่มขึ้นสาวขึ้นแล้วก็ดูเด็กขึ้นครับโอเคอันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีเหมือนกันนะครับผมวันนี้ strength training สำคัญยังไงนะครับ strength training เป็นการที่จะเพิ่มมวลกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อหรือว่ารูปร่างของเราดูดีขึ้นแข็งแรงขึ้นนะครับความสำคัญของ strength training การมีกล้ามเนื้อหรือว่ารูปร่างที่ดีขึ้นอันดับแรกเลยนะครับเพิ่มภูมิต้านทานอันดับ2ร่างกายคุณได้สัดส่วนนะครับสังเกตดูนะครับถ้าเกิดหุ่นดีก็จะมีคนมาอยากคุยกับเรานะครับซึ่ง strength training เนี่ยสำหรับมือใหม่เข้าไปในยิมก็จะแบ่งเป็น2 อย่างด้วยกันหลักๆนะก็คืออันดับแรกคือฟรีเวทอันดับ2คือแมชชีนซึ่งวันนี้ผมเชื่อว่าสาวๆหลายท่านสมัยก่อนอาจจะไม่กล้าเล่นแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเกิดสาวๆหรือว่าผู้สูงอายุคนไหนไม่เล่นเวทถือว่าตกเทรนด์นะครับฟรีเวทเนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่มีประสบการณ์แล้วในการที่เข้ามาเล่นเวทนะครับเพราะว่าฟรีเวทเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเสี่ยงการบาดเจ็บค่อนข้างสูงแต่วันนี้เรามีทางออกให้เราจะเห็นว่าวันนี้ถ้าเกิดเราไปยิมในหมู่บ้านหรือยิมในคอนโดนะครับเครื่องมันจะเป็น1เครื่องที่มีหลายๆฟังก์ชันมัลติแมชชีนนะครับเราวันนี้ไม่รู้ว่าจะเริ่มแบบไหนนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปเล่นว่าแต่ละเครื่องแต่ละฟังก์ชันเนี่ยมันควรที่จะเล่นและควรที่จะปรับแบบไหนแต่ถ้าเกิดใครอยากชาเลนจ์นะครับตัวนี้เลยนะครับดัมเบลปรับน้ำหนัก Power Box ดัมเบลอันดับ1ของโลกนะครับซึ่งตอนนี้ขายดีมากนะครับไปเดี๋ยววันนี้อันดับแรกเดี๋ยวเราไปดูบอดี้คลาสกันก่อนว่าวันนี้ฟังก์ชันของแมชชีนเวทเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันครับว่ามัลติแมชชีนเนี่ยครับสามารถเล่นอะไรได้บ้างหลักๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าตรงเนี้ยมันสามารถเล่นท่าไหนได้บ้างนะครับผมจะเน้นกล้ามเนื้อมัดหลักๆแล้วก็ท่าหลักๆที่ใช้ในยิมง่ายๆนะครับไม่ยากมากเดี๋ยวมาดูท่าแรกนะครับท่านี้เป็นท่าเชสเพสก่อนนะครับตัวนี้เป็นตัวแอดจัสหรือว่าตัวปรับระดับนะครับดูว่าเท่าไหร่นะครับซึ่งข้อดีของตรงนี้เบาะนะครับมันจะมีรางอยู่เนาะแล้วมันสามารถปรับเข้าออกได้อันนี้คือเป็นข้อดีมากๆนะครับเชสก็จะแบ่งเป็นทั้งหมดเป็นแฟตเชสอินคลายนะครับแล้วอีกอันนึงที่มันสามารถเล่นได้ก็คือหัวไหล่เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูว่าวันนี้ควรที่จะเริ่มตรงไหนก่อนนะครับผมอยากจะเริ่มในเรื่องของเชสเพรสก่อนนะครับเนาะอันนี้ง่ายๆนะครับปรับเก้าอี้นะครับวางตามสรีระรูปร่างเราเลยนะครับให้แมชชีนนะครับอยู่ประมาณปกเราพอดีนะครับบริเวณราวนมเรานะครับข้อมือนะครับตั้งตรงเนาะตรงนี้ขึ้นมาประมาณ90องศานะครับหายใจเข้าหายใจออกดันขึ้นนะครับช้าๆนะครับจังหวะนี้นะครับลงมาประมาณ90องศาก็พอแล้วก็ดันขึ้นนะครับหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกนะครับทำ10ถึง12ครั้งต่อไปเรื่อยๆนะครับผมต่อไปนะครับจะเป็นท่าอินคลายนะครับผมเราก็ปรับดึงพินตรงนี้ออกมานะครับขึ้นมาสูงหน่อยนะครับแล้วก็ปรับตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีตัวล็อกอยู่เห็นไหมครับปรับขึ้นมาเป็นลักษณะของให้มันเอนขึ้นแล้วเราก็ขยับเบาะนะครับของผมอาจจะสูงไปผมปรับให้ลงมาต่ำนิดนึงนะครับเหมือนเดิมนะครับแต่ตัวเนี้ยเบาะมันจะชันขึ้นนะครับอกด้านบนของเรานะครับถ้าเกิดใครหรือว่าโพซิชันหรือว่าตำแหน่งยังไม่ได้ให้ขยับเบาะขึ้นลงนะครับของผมนี่ตำแหน่งนี้โอเคละนะครับเหมือนเดิมนะครับข้อมือตรง90องศาหายใจเข้าหายใจออกดันขึ้นนะครับออกแรงทุกท่านะครับให้หายใจออกนะครับหายใจเข้าหายใจออก
นะครับช้าๆไม่ต้องรีบนะครับหายใจเข้าหายใจออกตัวนี้จะเป็นอกด้านบนนะครับหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกต่อไปนะครับผมจะปรับมาเล่นของหัวไหล่นะครับล่าจะปรับเบาะขึ้นนิดนึงนะครับเห็นไหมครับว่าวันนี้สำคัญนะครับมันจะมีรางอยู่เนาะตรงนี้เครื่องนี้มันใช้ง่ายโดยที่เราแค่ขยับเก้าอี้เข้าออกตามรางที่เขาฟิกมาให้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ง่ายสำหรับเราในการที่จะออกกำลังกายเนาะไม่ต้องไปขยับเก้าอี้เยอะนะครับเดินมาด้านหลังนิดนึงนะครับหัวไหล่นะครับหลังติดเลยหายใจเข้าหายใจออกนะครับหายใจเข้าหายใจออกเหมือนเดิมนะครับข้อมือตรงหายใจเข้าหายใจออกตามองตรงไปข้างหน้านะครับหลังติดเบาะไว้ลงมาเหมือนเดิมนะครับเหล็กไม่กระทบกันหายใจเข้าและหายใจออกหายใจเข้าและหายใจออกง่ายไหมครับแมชชีนเครื่องนี้สามารถเล่นได้หลายอย่างเลยอ่ะต่อไปเราเอาเก้าอี้ออกละนี่เราเอาเก้าอี้ออกมานะครับเห็นไหมเหมือนทรานสฟอร์เมอร์มากนะครับเครื่องนี้เราสามารถเล่นกับฟรีเวทก็ได้นะครับแต่ตัวนี้ความพิเศษก็คือปรับขึ้นนะครับมันจะมีตัวที่เสริมเข้ามานะครับหรือว่าตัวนี้เป็นตัวผมเรียกว่าแฮนเดิลบาร์แล้วกันนะครับมันสามารถปรับได้นะครับโดยที่ปุ่มสีแดงๆนะครับเป็นตัวเกี่ยวเนาะในลักษณะนี้นะครับแล้วก็หมุนไปอ่ะต่อไปถ้าวันนี้เราจะเล่นสควอทนะครับก้มเข้าไปเลยนะครับวางเท้าเท่ากับช่วงสะโพกนะครับจับประมาณนี้นะครับหรือว่าจะจับข้างหน้านี้ก็ได้นะครับประมาณนี้หายใจเข้าหายใจออกหลังตรงอันนี้สำหรับคนที่แอดวานซ์นิดนึงนะครับอยากจะเพิ่มน้ำหนักนะครับหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าและหายใจออกทำ10ถึง12ครั้งเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะทำท่าเดดลิฟต์ให้ดูนะครับซึ่งเป็นท่ายอดฮิตเนาะโอเคปรับน้ำหนักมาตรงบริเวณอันท้ายสุดนะครับน้ำหนักผมอยากจะให้เริ่มเบาๆก่อนนะครับวางเท้าเท่ากับช่วงหัวไหล่นะครับประมาณนี้จับขึ้นดันก้นไปทางด้านหลังนะครับขึ้นหายใจเข้าเห็นไหมฮะเดดลิฟต์อาจจะเป็นโรมาเนียนเดดลิฟต์นะครับเพราะว่าท่านี้โรมาเนียนเดดลิฟต์เนี่ยเหมาะสำหรับที่จะยืดแฮมสตริงนะครับหลังตรงนะจุดหมุนอยู่บริเวณสะโพกนะครับงอเข่าเล็กน้อยหายใจเข้าหายใจออกหรือว่าเราจะจับด้านข้างตรงนี้ก็ได้นะครับเดินเข้าไปหน่อยนะครับทำโรมาเนียนเดดลิฟต์ขึ้นเห็นไหมฮะง่ายมากเลยนะครับหรือเราจะปรับเป็นทําในเรื่องของโรก็ได้นะครับอาจจะเป็น under arm grip นะครับดึงขึ้นมาโรเห็นไหมฮะทำได้เหมือนกันซึ่งผมบอกเลยว่าเครื่องนี้พิเศษมากหรือจะเป็นคว่ำมือก็ได้นะครับดึงโรก็จะเป็นหลังส่วนบนนะครับ upper back ทำ10ถึง12ครั้งเหมือนเดิมเนาะเมื่อกี้เป็นไงครับผมแค่ฝั่งเดียวนะครับหรือว่าตรงนั้นนะครับเล่นได้เกือบ10ท่าอย่าเพิ่งเหนื่อยนะครับตัวนี้เจ๋งกว่าอีกนะครับตัวนี้มีทั้งเคเบิลมีทั้งพินโหลดนะครับซึ่งการออกกำลังกายเนี่ยสามารถทำได้หลากหลายท่ามากนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการปรับนะครับผมในลักษณะนี้ตัวเลขก็จะมีในระดับนะครับว่าเราจะปรับแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะทำท่ายืนให้ดูก่อนครับเห็นไหมฮะปรับง่ายมากเลยแค่บีบนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตก่อนว่าวันนี้ไอตัวในเคเบิลเนี่ยสามารถเล่นอะไรได้บ้างอันดับแรกนะครับเริ่มจากโรก่อนนะดึงนะครับยืนในลักษณะนี้เท้าตรงข้ามกันก็ได้หรือว่าเท้าเท่ากันก็ได้นะครับหายใจเข้าหายใจออกจังหวะที่ออกแรงนะครับให้หายใจออกเนาะในลักษณะนี้นะครับเป็นมือเดียวนะครับหลังจากนั้นฟูละเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นพุชนะครับสองเท้านะครับพุชออกพุชออกพุชออกหรือจะเป็นเท้าในลักษณะนี้ความฟีลลิ่งหรือว่าความรู้สึกก็จะต่างกันนะครับตัวเนี้ยเราจะใช้หน้าท้องมากขึ้นนะครับผมในลักษณะนี้นะครับ
หลังจากนั้นถ้าเกิดเราอยากจะเพิ่มวาไรตี้นะครับอาจจะเป็นสควอตนะครับในลักษณะนี้สควอตบิดซ้ายและขวานะครับเป็นสควอตทวิสต์นะครับซ้ายและขวานะครับแขนตึงบิดเคเบิลซ้ายและขวานะครับในลักษณะนี้นะครับหรือเราจะเป็นสเต็ปลันช์แล้วก็ดึงนะครับสเต็ปลันช์แล้วก็ดึงสเต็ปลันช์แล้วก็ดึงนะครับหรือวันนี้ถ้าเราอยากให้เพิ่มความยากมากขึ้นปรับเคเบิลลงนะครับเป็นซิงเกิลเลกฮิปฮินช์นะครับดึงขาเดียวนะครับเน้นสะโพกเนาะดึงตัวนี้ก็จะเพิ่มวาไรตี้ในการออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้นหรือสำหรับบิกินเนอร์ที่ใครยังไม่ได้เอาแค่นี้ก่อนยกขาตึงดึงมาแค่นี้ก่อนใครเก่งแล้วใส่แขนเข้าไปด้วยหายใจเข้ายืนตรงหายใจเข้าหายใจออกยืนตรงเห็นไหมฮะได้หลายท่ามากๆนะครับต่อไปเราจะนั่งแล้วนะครับผมเป็นในส่วนของอกนะคะเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับโอเคอันดับแรกนะครับจะเป็นเคเบิลนะครับเชสฟลายเนาะวางเท้ากับพื้นเลยนะครับกางออกนิดนึงนะครับดันในลักษณะนี้นะครับเหมือนโอบเข้ามาเนาะเชสฟลายหน้ามองตรงขมิ้นหน้าท้องหายใจเข้าหายใจออกอกด้านในนะครับหายใจเข้าหายใจออกหลังจากนั้นเราอยากเป็นเชสเพรสโดยที่วันนี้ฟรีโมชั่นหรือว่าการเคลื่อนไหวที่มันอิสระมากขึ้นเราจะสามารถคอนโทรลได้มากขึ้นนะเพรสไปตรงๆเพรสไปตรงๆอันนี้ก็ได้อกเหมือนกันนะครับแต่เป็นอกรวมเนาะคนที่เล่นกีฬานะครับท่านี้ดีมากเลยเพราะว่าเราจะสามารถใช้กล้ามเนื้อแล้วก็สามารถคอนโทรลแกนการลำตัวร่วมไปด้วยนะครับหรือว่าจะเพิ่มวาไรตี้นะครับในลักษณะนี้แขนพุชเพื่อที่จะใช้หน้าท้องเยอะขึ้นพุชพุชแขนเดียวพุชแขนเดียวสูงขึ้นสูงขึ้นหรือว่าจะกดให้ต่ำลงก็ได้นะครับสลับซ้ายขวาในลักษณะนี้นะครับพุชพุชดันออกไปสูงขึ้นสูงขึ้นหน่อยสูงขึ้นหน่อยความยากแตกต่างกันนะลงต่ำหน่อยต่ำหน่อยที่สำคัญนะครับพยายามอย่าให้เหล็กนะครับมันกระแทกกันเพราะว่าวันนี้ถ้าเกิดเหล็กไม่กระแทกเราสามารถคอนโทรลกล้ามเนื้อทั้งไปทั้งกลับได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าต่อไปเครื่องนี้เล่นอะไรได้บ้างต่อไปนะครับในเรื่องของขานะครับปรับในลักษณะนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวล็อกนะครับซึ่งตัวล็อกเนี่ยเดี๋ยวท่าต่อไปเนี่ยผมจะเล่นให้ดูว่ามันทำเกี่ยวกับในเรื่องของท่าพายเรือนะครับหรือท่าดึงหลังเนาะเราดึงตัวนี้ออกมาก่อนดึงออกมาได้นะครับแล้วก็เอาออกไว้ก่อนนะครับในลักษณะนี้เพื่อที่เราวันนี้เราจะกลับมาเล่นขาด้านหน้านะครับพิงไปเลยนะครับเตะขาขึ้นนะฮะต้นขาด้านหน้าหายใจเข้าหายใจออกปรับเป็นท่าเล่นต้นขาด้านหน้าหายใจเข้าหายใจออกเราสามารถเล่นหลังได้ด้วยนะครับผมอาจจะปรับน้ำหนักนิดนึงนะครับในลักษณะนี้นะครับยืนหันหน้าเข้าหาแมชชีนนะครับความกว้างนะครับจังหวะที่ดึงลงมานะครับให้อยู่ที่ประมาณ90องศานะยืดเอ็นมาด้านหลังนิดนึงตัวตรงนะครับไม่แอนหลังนะดึงมาบริเวณไหปลานะครับใช้ศอกดึงลงหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเงยหน้าขึ้นนะครับแล้วเราจะเปลี่ยนคลิปก็ได้นะครับเป็นโค้ดคลิปหน่อยยืดตัวยืดตัวขึ้นมานิดนึงนะครับดึงในลักษณะนี้นะครับหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าและหายใจออกโอเคท่านี้นะครับอีกท่าหนึ่งที่เครื่องแมชชีนบอดี้คัพตัวนี้ใส่เข้ามาก็คือในเรื่องของหน้าท้องนะครับง่ายมากเลยนะครับจับมาในลักษณะนี้นะครับเห็นไหมฮะจะมีแฮนเดิลอยู่จับง่ายมากเกรงหน้าท้องแล้วก็ดึงเข้ามา
ดึงมาผมจะเล่นในส่วนของหัวไหล่ด้านข้างนะครับจับในลักษณะนี้ผมยกขึ้นเห็นไหมไหล่ด้านข้างนะครับไหล่ด้านข้างหรือว่าผมอยากจะเพิ่มแรงเป็นฟังก์ชันมากขึ้นในการเล่นกีฬาผมจะทำในลักษณะนี้สควอตเพรสสควอตเพรสสควอตเพรสเพราะฉะนั้นผมสามารถเอาท่าสควอตกับโชลเดอร์เพรสมาบวกกันเห็นไหมฮะความมหัศจรรย์ของเครื่องนี้เอาตัวนี้นะครับฟุตเพรสตัวนี้ยกขึ้นนะครับแล้วก็นั่งลงใช้เท้าดันรัวตรงนะครับเหมือนพายเรือไหมงอเข่าเล็กน้อยดึงเข้าหาสะดือนะครับพร้อมกับหายใจออกนะบีบศอกนิดนึงนะครับเพื่อให้บังคับให้หลังส่วนกลางและล่างของเราได้ทำงานพร้อมๆกันยืดตัวขึ้นนะครับอย่าลืมนะเล่นเวทต้องดูดีนะครับฟอร์มต้องมาก่อนเพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นนะครับจะเป็นโค้ดกริปหรือว่าอันเดอร์กริปก็ได้นะครับลักษณะนี้เป็นไงครับง่ายไหมเหมือนเดิมนะทำ 10-12 ครั้งเดี๋ยวผมจะทำวอลเลตตี้ให้ดูนะครับสามารถเรื่องนี้นะครับมันสามารถทำเป็นท่าเขาเรียกว่าซิงเกิลเดดโรได้นะครับยืนบริเวณตรงนี้เลยนะครับเดดลิฟต์แล้วก็ดึงยกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเห็นไหมฮะทำเป็นซิงเกิลเดดโรได้เนาะคุณจะทำแขนก็ได้เป็นไบเซปเคอร์นะครับเห็นไหมเป็นไบเซปเคอร์นะครับแขนขึ้นหายใจออกเกรงหน้าท้องนิดนึงนะครับในลักษณะนี้ผมก็จะทำเป็นไทรเซปเพรสดาวได้เห็นไหมหลังแขนได้ละง่ายไหมครับแค่เพิ่มความยาวของโซ่เนาะหรือผมปรับน้ำหนักอีกนิดนึงนะครับโดยที่ปรับน้ำหนักลงมานิดนึงใครที่เป็นนักว่ายน้ำนะครับเหมือนท่าว่ายผีเสื้อเนาะดีนตัวมาข้างหน้านิดนึงกดลงนะครับเพื่อให้หลังของเราทำงานกับหน้าท้องเนาะอันนี้เราเริ่มเอาไปประยุกต์ใช้กับคนที่เป็นนักกีฬาว่ายน้ำละหลังตรงนะครับเป็นไงครับง่ายไหมอีกอันนึงอันนี้ให้เป็นทริคนะครับคนสำหรับคนที่เล่นกอล์ฟนะครับคุณสามารถปรับเอาแฮนเดิลตัวนี้มาใส่นะครับยืนในลักษณะนี้คุณสามารถปรับเป็นไฮทูโลได้เห็นไหมใช้หน้าท้องในลักษณะนี้เห็นไหมฮะในลักษณะนี้แขนตึงนะครับสลับซ้ายขวาเนาะบิดฝั่งนี้แล้วกันเนาะสลับซ้ายขวาสำหรับมือใหม่นะครับคุณอาจจะปรับลดน้ำหนักลงมานิดนึงนะครับเท้านี้ยืนแขนตึงบิดบิดหายใจออกนะเห็นไหมฮะหรือว่าคุณจะเป็นในลักษณะนี้พุชลงนะครับให้ตัวเนี้ยมันมีเหมือนคล้ายๆพื้นทรายใช่ไหมล็อกให้เราอยู่พุชลงพุชลงพุชลงใช้หน้าท้องนะฮะพุชลงพุชลงพุชสลับข้างเนาะขยับเข้ามานิดนึงก็ได้นะครับพุชลงพุชพุชใช้หน้าท้องนะครับง่ายไหมครับแมชชีน1ตัวคุณสามารถออกกำลังกายได้ทั้ง total body เลยหรือว่าทั้งตัวเลยนะครับอยู่ที่ว่าวันนี้คุณจะเอามาประยุกต์ใช้ในมุมไหนนะครับเหมาะมากนะครับสำหรับที่อยู่บนคอนโดหรือว่าอยู่ที่บ้านเป็นโฮมจิมหรือว่าอยู่ในหมู่บ้านนะครับคุณสามารถประยุกต์ใช้ท่าออกกำลังกายต่างๆได้อย่างง่ายดาย
เป็นไงครับความรู้ดีๆกับแมชชีนดีๆนะครับคุณได้ทริคได้ความรู้ทุกอย่างละวันนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนเอาความรู้เหล่านี้แล้วก็เอาแมชชีนเหล่านี้ไปดูแลสุขภาพเพราะสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้คุณต้องทำเองสุขภาพดีคือหน้าที่ครับ